5571, that surface wind 080 degrees, 13 knots. Runway 10 cleared for take. ก็จะบอกเคลียร์ฟอร์เทคออฟหรือเปล่า Sure, Tango Roger. Behind the departing Thai Airbus A330, line up on the way, runway 10 final 04. Behind departing C20, line up. สวัสดีครับเกียร์อัพนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่อง57 The Story นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นไฟซิมแบบออนไลน์แบบให้มีเหมือนรับเควสนะครับแบบเป็นรับภารกิจนะครับครับวันนี้ไม่ได้มาสอนเล่นเครื่องบินนะครับหรือไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำการเล่นมันรับเควสนะครับของ IVO นะครับเล่นออนไลน์ผ่าน IVO นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการเล่นการบินแบบ World Tour นะครับ World Tour คืออะไรนะครับคือการบินเก็บอวอร์ดของ IVO นะครับคือ IVO เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรางวัลแล้วก็มีเหมือนเลเวลของเขานะครับถ้าเรายิ่งเล่นดีๆเนี่ยมันจะมีเลเวลของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเอาของใครดีเดี๋ยวเอาทราฟิกลำไหนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนอันนี้เรตติ้งเดี๋ยวเราหาเรตติ้งดีๆก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเว็บอาร์นะครับจะเห็นทราฟิกที่ออนไลน์อยู่ในเวลานี้อ่ะผมสมมติเอาของคนนี้นะครับเรตติ้งสูงดี CP เรตติ้ง CPเดี๋ยวดูก่อนคนนี้เขามีอวอร์ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนคนนี้เขาชื่ออันนี้เป็นชื่อของเขานะครับอันนี้ขอแล้วก็จะเป็นเรตติ้งเขานะครับเรตติ้งเขาเป็น CP แล้วก็มียศเป็น Aerodrome Controller นะครับมียศในนี้นะครับมียศทั้งเป็นนักบินคอมเมอร์เชียลแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดการจราจรทางอากาศที่เป็นยศ ADC นะครับเขามีอวอร์ดอะไรบ้างนะครับเขามีอวอร์ดเป็น Exam นะครับมี Global นะครับอันนี้เป็นของ Main Award เป็นได้มาจากHeadquarter ใหญ่ของ Division อ่ะไม่ใช่ของ Division ของโลกให้มานะครับ Division ส่วน Division เนี่ยจะเป็นอันล่างนะครับคือเขาได้อะไรบ้างเขาได้ Division VFR Tour ได้ Division Meeting แล้วก็ได้ ATC Event นะครับคืออันนี้จะเป็นเควสที่เขาทำมาแล้วก็เขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้างนะครับอย่างเรตติ้งด้านบนเนี่ยพวกเนี้ยครับต้องทำการสอบเหมือนอัพเลเวลของไฟซิมอะครับต้องสอบอัพเลเวลขึ้นไปแต่อันเนี้ยอวอร์ดเขายังน้อยอยากหาคนที่มีอวอร์ดเยอะๆสักคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะใครอวอร์ดเยอะๆบ้างอย่างพวกเนี้ย FS2 คือพวกนี้สมัครใหม่นะครับอย่างอันเนี้ยตัวอย่างสมัครใหม่คือเขาจะไม่มีเลยครับอวอร์ดเมนอวอร์ดดิวิชั่นอวอร์ดเขาจะไม่มีเลยหายากจังคนที่มีอวอร์ดเยอะๆอ่ะดูอย่าง FS3 สิเผื่อคนนี้มีอวอร์ดคนนี้เขามีอวอร์ดเขาสกิลทัวร์แล้วก็มี Division IFR ทัวร์นะครับเขาเรียกหาคนที่มีอวอร์ดเยอะๆไม่ได้แป๊บนึงหรือคนที่เขาไหนดูสิอย่างอันเนี้ยครับคนเนี้ยครับอวอร์ดเขาเยอะมากวันนี้เราจะมาล่าอวอร์ดกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไปยังไม่ถึงอันนี้ผมมีแค่เดี๋ยวดูของผมกันดีกว่าผมมีอะไรบ้างอันนี้เขามี creativity นะครับแล้วเขาก็มีชั่วโมงบินในนี้นะครับ5,000ชั่วโมงบินขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแบบมี World Tour มี IFR World Tour วันนี้เราจะมาล่าเรทอันนี้กันนะครับล่าอันนี้กันแล้วก็จะมาล่าอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ MotoGP Tour เนี่ยมันจะเป็นแนวลองฮอลนะครับไม่ได้ทำไว้แล้วก็จะมีอันนี้นะครับเราจะมาล่าอวอร์ดอันนี้กันแล้วก็อันเนี้ยผมมีบางอันแล้วล่ะแล้วก็จะมาล่าไอ้พวกเนี้ยครับผมจะมาอันนี้เป็นของดิวิชั่นนะครับผมจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าของดิวิชั่นเนี้ยจะให้เวลาถึงสิ้นปีแต่เนี้ยได้ให้เวลาแค่เดือน8ของปีนี้ผมต้องรีบทำต้องรีบล่าอวาร์ดนะครับครับจะมาเริ่มล่ากันเลยนะครับคืออันเนี้ยครับผมอ่ะได้เริ่มทำไปบ้างแล้วผมได้เริ่มทำไปบ้างแล้วเดี๋ยวอยู่ไหนผมได้เริ่มทำไปบ้างแล้วนะครับคือ
อันเนี้ยจะเป็นรูทที่ผมบินอันนี้ผมบินทั้ง VFR Tour แล้วก็บินทั้ง Anniversary World Tour 2018นะครับคือมันมีตั้งแต่ปี2018แล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ทำ ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าผมเป็นยังไงบ้างคืออันนี้เขาจะเป็น description นะ description ก่อนว่ามันแนะนำให้เราทำอะไรบ้างความสูงสูงสุดที่บินได้คือ 49,000 ฟุตนะครับความเร็วเร็วสุดที่บินได้คือ Mach number 0.85 นะครับสามารถใช้เครื่องอะไรบินได้บ้างนะครับมีเครื่อง General Aviation Aircraft นะครับ Airliner and Military Air Transport นะครับแล้วก็แบบเลข37 38 43แล้วก็69สามารถบินแบบ VFR หรือ IFR ได้นะครับเพราะว่ารูทมันค่อนข้างสั้นเดี๋ยวอันนี้ให้ไปอ่านนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำเควสตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรูทบินนะครับรูทบินเนี่ยเขาจะกำหนดมาให้เลยนะครับว่าเราต้องบินยังไงบ้างนะครับรูทบินรูทแรกนะครับผมจะออกจากบรัสเซลส์นะครับบรัสเซลส์แอร์พอร์ตนะครับไปที่กรีซนะครับอ่านชื่อสนามบินดอกไปที่กรีซนะครับตอนนี้ผมคาอยู่ที่รูทที่12นะครับออกจากดับลินนะครับไปสเตฟานแอร์พอร์ตนะครับ MR Mr. Stefan Airport นะครับระยะทางอยู่ด้านหลังนะครับระยะทางเนี่ย943นาทีเข้ามาก็ประมาณ 1,000 นาทีเข้ามานะครับบินประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงนะครับครับรูทสิ้นสุดเนี่ยมันจะจบที่รูทที่76นะครับเราจะขึ้นไปบินจากขึ้นจากบราเซลไปลงบราเซลนะครับโดยเป็นขึ้นไปทำแอร์เวิร์กนะครับเป็นรูปเลข20ปีครบรอบ20ปี IVO นะครับถามว่ามีผ่านประเทศไทยไหมผ่านนะครับเราผ่านประเทศไทยด้วยบินจากอินโดนีเซียนะครับเข้ามาสุวรรณภูมิแล้วบินออกจากสุวรรณภูมิไปที่เช็คเล็บก๊อกฮ่องกงนะครับแล้วก็บินจากฮ่องกงเข้าอินเดียนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรูทนี้กันดูก่อนนะครับส่วนใครที่บินเสร็จแล้วนะครับแบบงงว่าเอ้ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราบินจริงเราไม่ได้โกงอะไรเงี้ยครับเราจะไปที่ Pirate ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรีพอร์ตลงไปนะครับว่าเราบินวันที่เท่าไหร่คอไซอะไรบินขึ้นจากขึ้นเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วติดต่อใครบ้างนะครับแล้วพอเรารีพอร์ตแล้วนะครับจะมีทัวร์สเตตัสตรงนี้นะครับมันจะเอาไว้บอกว่าทัวร์เราเนี่ย accept หรือโดน eject หรือว่าจะต้องแก้ไขไฟรีพอร์ตยังไงนะครับเขาจะแจ้งมาถ้ามันมีรีมาร์กมาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าๆคือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าถ้ามีแบบสตาร์เขาเตือนมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมเคยโดนเตือนอยู่ครั้งนึง VFR ทัวร์เนี่ยแหละเดี๋ยวหาก่อนทัวร์สเตตัสอันเนี้ยจะเป็นฟ้าๆแบบนี้นะครับคือผมโดนรีพอร์ตมานะครับvariator comment มานะครับคือผมไป disconnectเอ้ยคือผมไปรีพอร์ตตอนที่ยังไม่ออฟไลน์นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไฟแพนกันก่อนนะครับไฟแพนเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มที่เว็บซิมบีฟนะครับเว็บอันนี้ผมจะทำทัวร์ของ Anniversary World Tour นะครับซึ่งมันท้าทายนิดๆนะครับเป็นเควสท้าทายนิดๆกว่า VFR World Tour นะครับผมจะไปที่ Lake Overview นะครับเพื่อจะดู ICAO นะครับผมจะขึ้นจากสนามบินดับลินไอแลนด์นะครับใส่ตรงนี้เพจใจเย็นสิพักพวกขึ้นจากดับลินไปลงที่ไปลงที่นี่นะครับมิสเตอร์สเตฟานนะครับชื่อเครื่องบินมันเป็น Airbus A330 นะครับคือที่ผมอยากได้ไม่ใช่นะครับอยากได้แค่รูทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนไฟแพนก่อนนะครับไฟแพนเนี่ยผมจะไม่เขียนให้ดูนะครับคือผมจะตัดไปตอนที่เครื่องพร้อมถอยเลยนะครับแล้วจะได้ดูกันนะครับว่าบินเวิร์ทัวร์มันบินเควสเวิร์ทัวร์มันยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ได้ออนไลน์ไปที่ร้อยแล้วนะครับผมขอเตือนก่อนนะครับว่าคนที่จะมาบินเวิร์ทัวร์เนี่ยทำเควสเวิร์ทัวร์กันเนี่ยต้องออนไลน์ค้างไว้ก่อนนะครับ6นาทีถึงจะทำการ movement แล้วก็เทคออฟออกไปได้นะครับส่วนตอนแลนดิ้งนะครับหลังแลนดิ้งแล้วเนี่ยก็ต้องจอดทิ้งไว้อีก6นาทีนะครับเพื่อให้แท็กเกอร์เนี่ยมันจับว่าเราแลนดิ้งจริงๆนะครับถึงจะ disconnect ได้นะครับตอนนี้ผมเกิดที่สนามบินดับบี้นะครับมีเครื่องจอดอยู่2ลำที่เห็นอยู่ตอนนี้มี2ลำมีแดช7ลำหนึ่งเฮ้ยแดช7หรือแดช8แดช8ลำหนึ่งแล้วก็ Airbus 320ลำหนึ่งนะครับ
ครับเดี๋ยวผมจะลองมาตอนและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะติดต่ออะไรเนี่ยอยากให้คนที่จะบินนะครับอ่านชาร์ตสนามบินแล้วก็อ่าน normal procedure ของสนามบินที่นี่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทราบ procedure ว่าที่นี่เขาทำกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่อง transition altitude อะไรพวกนี้ครับก็จะได้รู้ไว้ก่อนนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับที่อยากให้ดูนะครับคือเป็นคล้ายๆกับข้อมูลของสนามบินนี้นะครับสนามบินดับบินเนี่ย ICAO ก็คือ EIDW นะครับอันนี้ก็เราทราบกันอยู่แล้วเนาะส่วน coordinate เนี่ยมันเป็นลัดลองนะครับ elevation อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย242ฟิตนะครับหรือ74เมตรนะครับ magnetic variation 6.431 ทางตะวันตกนะครับ transition นี่ผมอยากรู้ตรงนี้ transition altitude เนี่ยคือ 5,000 นะครับคือบินพ้น 5,000 ขึ้นไปเราต้องเปลี่ยนจาก QNH ไป QFE นะครับตรงนี้ไปใช้ข้อมูลอากาศ1013นะครับดับบินมี frequency อะไรบ้างนะครับใช้ frequency เนี่ย control ดับบิน control จะใช้ 129.175 นะครับส่วน tower เนี่ยจะใช้ 118.6 แล้วก็ ground จะใช้ 1121.8 นะครับ delivery ก็จะเป็นขึ้นตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะดูได้ไงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนออนไลน์อยู่นะครับไปเช็คที่ FBI นะครับตอนเนี้ยที่ดับบินเนี่ยมี tower ออนไลน์ครับผมต้องติดต่อ tower ก่อนนะครับTower เขียนเอติสมานะครับ Information Foxtrot นะครับเตอันนี้สภาพอากาศนะครับลมทิศ080ความเร็ว13นอตนะครับแรงอยู่นะครับทัศนวิสัยมองเห็นมากกว่า10กิโลเมฆฟิล035บล็อกเคน120ฐานเมฆอยู่ที่ 12,000 นะครับอุณหภูมิ10องศาดิวพอยต์6ความกดอากาศ1015นะครับ Arrival Runway 10 Departure Runway 10นะครับทันเซียนไฟเลเวลอยู่ที่ 6,000 นะครับทันเซียนอัลติจูดอยู่ที่ 5,000 ฟุตนะครับอ่านที่จริงอ่านเอติเขาก็ได้แหละ When Airborne Monitor Unicorn Monitor 8โอเคนะครับอันนี้โอเคมันจะติดต่อทาวเวอร์นะครับ 18.6 แต่ก็อื่นต้องเตรียมเครื่องก่อน Dublin Tower, Thai 571, good afternoon, sir. Information Foxtrot receive. รอเขาตอบนะครับ Last station calling, please say again. Dublin Tower, Thai 571. Thai 571, very good evening. Dublin Tower, pass your message.ตอบกันนะครับ Dublin Tower Hello this is Ryan 7 Foxtrot Uniform please runway 10 Ryan 7 Foxtrot Uniform very good evening the surface wind 080 degrees 13 knots runway 10 clear to land Clear to land runway 10 for Ryan 7 Foxtrot UniformDublin Tower, Thai 51 request IFR DTC current to destination, flight level 350. Thai 571, cleared to Bratislava on the Lissy 2 Echo departure, runway 10, squawk 1161, departure frequency is 122.8.Dublin Tower clear Thai 571 to destination via Luffy to Echo for departure runway 10. Squawk 1161 after airborne switch to Unicorn 122S Thai 571. Thai 571 read back correct.โอเคครับเขาบอกว่าเรา read back ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อเขาอีกทีตอนที่เราพร้อม push back start นะครับที่จริงผมไม่อยากเสียเวลาหรอกแต่คือ IIS ผมมันไม่อลายสักทีนึงผมจะจอดเครื่องไว้อย่างนี้ก่อนโอเคแต่ระหว่างนี้เรามาเซตผมขอเซต FMC ขอเซต MCDU ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเครื่องออกไปโอเคคลิปนี้ขอตัดการเซตเครื่องออกไปก่อนนะครับคือผมไม่ได้จะมาเน้นการสอนบินนะหรือการ
แนะนำการใช้เครื่องบินอะไรนะครับคืออยากจะมาแนะนำการบินแบบมีภารกิจนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมพร้อมถอยเครื่องแล้วนะครับครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะ push back แล้วนะครับตอนนี้ APU ก็ติดแล้วนะครับแล้วก็ระบบก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถอดไอ้เจ้า JetBit ออกก่อนนะครับไอ้Right, and thanks for your info. On stand 120 right. Thank you, Joe. Have a good evening. Bye bye. Right now, 7 Fox Trot Uniform. Welcome to Dublin. Frequency changes approved. And have a grand evening yourself. Bye bye. ออกแล้วเดี๋ยวเราพร้อม push back ได้เลยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วแต่ตอนนี้มีไอ้320นะถอยอยู่ต้องรอมันถอยเสร็จก่อนผมกลัวไปชนมันระหว่างนี้ผมจะถอดกาวพาวเวอร์ออกก่อนนะครับกาวพาวเวอร์ของ Airbus 320เนี่ยมันถอดที่ MCDU ตัวข้างล่างครับตรงที่กาว equipment นะครับถอดออกนะครับถ้าไหนถอดไม่ออกให้ใส่ parking brake ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยถอดออกพร้อมแล้วก็ขอแคลนกันเลยนะครับขอ push back กันเลย Dublin Tower Thai Fighter and request push back and start up Thai 571 expect a short delay due to the aircraft pushing back behind you now expect delay aircraft push back Thai 571 heavy รอก่อนนะครับเขาบอกว่ามีเครื่อง push back คือไอ้ลำเนี้ยถอยอยู่รอมันถอยเสร็จก่อนPush and start approved face west QNH 1015 Push back and start up approved facing west QNH 1015 Thai 571 เขาให้คำสั่ง push back แคลนมาแล้วนะครับเขาบอกให้เราหัน face west นะครับคือจะหันยังไงวะ face west แป๊บนึงนะGood evening, Shamrock 76 Delta, position 405, information Fox Delta, start up to Edinburgh. Face west, Shamrock 76 Tango, I hope it was. Cleared to Edinburgh. Rotev 6 Echo departure, runway 10, squawk 2264, departure frequency is Unicom 122.8.Shamrock 76 Delta to Edinburgh, Rotev 6 Echo departure, runway 10, squawk 2264, departure 1228. Shamrock 76 Tango, correct. Hello, Captain. We are ready for pushback.Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. VLA 123, 10 November, reach 1.5, fully ready for departure. VLA 12, India November, surface wind 08013 knots.Runway 10 cleared for takeoff. Any intersection 056 or 7 is available. I'm clear for takeoff runway. Well cleared about the work to do it. You have a great night, sir. Enjoy. Thanks, sir. Enjoy your flight. Bye-bye.ระหว่าง pushback นะครับเราก็มาเปิดชาร์จนะครับเตรียมหาชาร์จพวกแท็กซี่ชาร์จดูก่อนนะครับจะได้แท็กซี่ไม่หลงนะครับขยายได้ไหมนอนนี้ก่อ
อนเนี้ยนะครับเราอยู่บริเวณตรงเนี้ยครับกลมๆตรงนี้นะครับหอเขาบอกให้เรา facing west นะครับเดี๋ยวเราต้องหันหน้าเนี่ยมาทางแท็กซี่เวย์ทางด้านรันเวย์ฝั่งนี้นะครับผมกะว่า ATC จะสั่งให้เราแท็กซี่ออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราแท็กซี่ลงมาแล้วก็ขึ้นรันเวย์01ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนเราก็พร้อมจะแท็กซี่แล้วนะครับ76 Tango Unit 1015 push is approved, Faith West. Engine stabilize นะครับ if you beat off, if you off, taxi light on นะครับ auto zero sign on เดี๋ยวมาขอแท็กซี่กันเลยนะครับ Dublin Tower Thai Fighter 1 request taxi with default scenery เราจะยังรู้นะครับว่าเราใช้สนามบิน default นะครับเราไม่ได้มีตังค์ซื้อสนามบินCorrection, Thai 571 Taxi Alpha crossing runway 1634 is approved. Sierra, Sierra 7, hold short runway 10. Taxi via Alpha cross runway Sierra 01 and hold short runway 10, Thai 571. ครับเดี๋ยวคือตามชาร์ตเนี่ยเขาจะให้เราแท็กซี่นะครับตรงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเนี่ยแต่ทำไมป้ายมันไม่ตรงเลยวะโอเคเขาเราคอสเวย์ไปก่อนนะครับไปเราไปกันเลยนะครับแบบหลายๆท่านก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องจดนวนจดนี่ใส่ TS3 คือที่จริงผมคือมันจับปากกาลำบากอะครับจับจอยมันจับปากกาเราออกเลยพิมพ์ใส่ TS เอานะครับพิมพ์ใส่หรือใครจะเปิดโน้ตแพดมาพิมพ์เอาก็ได้นะครับเมื่อกี้ LC ให้คำสั่ง cross runway มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ cross runway นะครับแล้วก็ไป hold short ที่ runway 10นะครับอยู่บนแท็กซี่เวย์อัลฟาแล้วเดี๋ยวไปเข้าเซียร่าต่อเวลา crossing runway นะครับให้เราเปิด transponder ด้วยนะครับคือเราเข้าไปในเขตการบินปุ๊บไอ้เขต runway ปุ๊บเนี่ยเปิด transponder เลยพอออกจากตรงนี้นะครับก็ปิด transponder นะครับออกจาก runway เลยเส้นนี้ไปปิด transponder นะครับก็แท็กซี่ตรงไปยาวๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ไปโฮลช็อตเซียร่าวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นกันเลยนะครับแบบผมเคยเจอหลายๆท่านนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมไม่บินเวิร์ลทัวร์อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าผมไม่มีตังค์ซื้อสนามบินผมกลัว IDC จริงๆผมอยากจะบอกว่าการไม่มีสนามบินไม่มีซีนารีเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหลักเลยอะจริงๆคือคุณบิน default ได้คุณไม่ต้องกลัวผมก็บินไปสนามบินใหญ่ๆอย่างเช่นอัมสเตอร์ดัมนะครับที่เนเธอร์แลนด์นะครับ ATC เยอะมากแล้วก็สนามบินใหญ่มากรันเวย์เยอะรันเวย์ก็มีหลายเส้นมากนะครับแต่คือผมก็ไปสนามบิน default ก็คือผมไม่มีตังค์ซื้อซีนารีเขาอะโอเคเขาก็เซอร์วิสเราดีนะเขาก็เซอร์วิสดีพูดจาดีอะไรเงี้ยวันก่อนผมก็ไปไหนมานะไป LOWW ที่ไหนนะเวียนนาที่ไหนสักที่นึงแหละ ATC ใจดีมากแบบพูดไทยกับเราด้วยสวัสดีครับอะไรเงี้ยทั้งที่เขาเป็นคนออสเตรียทางโน้นนะครับก็แบบก็ตกใจดีทำไมเขาพูดภาษาเราได้อะไรเงี้ยครับอยากเจอเซอร์ไพรส์ก็ลองมาดูครับทำเฟซบุ๊กทัวร์ดู Shamrock 76 Tango Taxi Bravo 2 crossing runway 1634 is approved. Sierra 2 holding point Sierra 7 hold short runway 10. Bravo 2 cross 1634 then to Sierra 7 hold short runway 10 Shamrock 76 Tango. ลงมาเรื่อยๆนะครับ Thai 571 Squawk 1161 please อ้าวลืมเซ็ต Squawk นะครับ Squawk 1161 so sorry
No worries. โอเคเนี่ยเราทำอะไรผิดหอเขาก็จะบอกเรานะครับคือแบบno worry อะไรเงี้ยเขาตอบกลับมาก็ไม่เห็นไม่แบบคือไม่ต้องกลัวครับคือมาบินเลยเวิร์ทัวร์ได้อวอร์ดด้วยได้รางวัลได้ชั่วโมงด้วยชั่วโมงไปทำอะไรได้นะครับชั่วโมงเอาไปทำการเปิดสอบต่างๆได้นะครับเช่นคุณอยากจะเลื่อนยศจากเอเวอร์สองไปเป็นเอเวอร์สามอะไรเงี้ยครับคุณก็ใช้ชั่วโมงเนี่ยไปทำข้อสอบไปขอทำข้อสอบนะครับในการขอเลื่อนตำแหน่งนะครับส่วนใครจะขึ้นจากเอเวอร์สามไปเป็น PP ไปเป็น SPP ก็สอบเลื่อนขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแน่นอนครับแต่การจะสอบขึ้นไปคือความรู้ก็ต้องเยอะเหมือนกันผมจะไต่ initial ไปที่ 5,000 ก่อนนะครับถ้าเขาไม่สั่งผมจะไปที่ transition altitude เขาก่อนนะครับTIE 571, surface wind 080 degrees, 13 knots. Runway 10 cleared for take. ก็จะบอก clear for take off หรือเปล่า Runway 10 clear for take off, TIE 571 heavy. ถ้าเขาไม่ควรอะไรกลับมาแปลว่าเขาให้เรา take off ได้เลยนะครับ Runway 10ลมเท่าเมื่อกี้ครับผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เขาบอก clear for take off นะครับแล้วก็ line up เลยนะครับชื่ออันนี้ผมแท็กซี่มาเร็วไปหน่อยนึงครับเหมือนเดิมครับเราขึ้นมาบนรันเวย์แล้วนะครับจะบินในดิวิชั่นหรือบินต่างประเทศหรือจะบินอะไรก็ตามนะครับขึ้นมาแล้วต้องเปิดทาร์สปอนเดอร์นะครับบนรันเวย์ครับ landing light on นะครับ runway turn off แล้วก็ has tcast ทาร์สปอนเดอร์นะครับแล้วก็เวทเตอร์เรดาร์กาวสไปเดอร์อาร์มส์อินิชันออฟดูดเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับShamrock 76 Tango, we are able for Sierra Fox. Shamrock 76 Tango, roger. Behind me departing Thai Airbus Main 3, Percy, line up on the way, Shamrock 0504. Behind departing 330, line up, line up on the way, 10 by Sierra Fox. What's your team, Tom? Yeah, I'm not.แอร์บอร์นมาแล้วนะครับก็เป็นมารยาทก็รีพอร์ตหอเขาหน่อยดับเบิ้ลทาวเวอร์ไทยไฟส์ชื่อวันแอร์บอร์นไทยไฟส์71 monitor unicom 122.8 and turn up flight bye contact unicom 128 thank you for your service sir bye bye ขอให้เราเข้า contact unicom ก่อนนะครับแต่ใช่ว่าการบินในยุโรปเนี่ยคือ ATC เขาจะหนาแน่นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองเช็คผู้เล่นนะครับลองเช็คเว็บไอดูนะครับเมื่อกี้ยังมีลอนดอนคอนโทรลอยู่เลยคือเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอ ATC ในยุโรปอีกนะครับที่มีกรอบทั้งหลายเนี่ยคือเราต้องติดต่อตลอดทางผ่านครับจนกระทั่งถึงนี่เลยครับสโลวาคก็ยังมี ATC service นะครับเจอ ATC ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับโอเคครับไม่ชินนานๆมาเล่นทีโอเคครับแล้วก็การสไปเลอร์ก็เก็บได้เลยนะครับดิสอาร์มแล้วก็ adding light เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องรอหมื่นฟุตก็ได้ครับผมปิดเลยสต็อปไลท์ออโต้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้อะแต่เป็นออนไว้ดีกว่าเพราะว่าเป็นแตะพื้นที่นู่นเวลาแตะพื้นมันจะได้ยังไม่ดับนะครับ approaching 5,000 ฟุตนะครับปรับความกดอากาศเป็นสแตนดาร์ดนะครับจะไต่ต่อขึ้นไปเลยนะครับไต่ขึ้นไปที่ 3,500 นะครับไอ้ 35,000 ฟุตนะครับ
สาเหตุที่เอาไอพัดมาคือมันบินไกลค่อนข้างสบายนะครับคือมันไม่เหมือนโบอิ้งอ่ะโบอิ้งมันแลแบบอะไรเยอะกว่านี้แต่คือถ้าเป็นแอร์บัสคือกดตามดีไซน์อย่างเดียวอ่ะเออรู้สึกว่าแอร์บัสบินสบายกว่าแค่นั้นแหละครับเลยเอาแอร์บัสมาตอนนี้ขึ้นมาจากไอแลนด์นะครับจะต้องบินเข้าแผ่นดินอังกฤษก่อนนะครับเกาะอังกฤษอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับครับตอนนี้นะครับเครื่องบินเราก็อยู่บริเวณน่านฟ้าของกำลังเข้าน่านฟ้าลิเวอร์พูลนะครับผ่านแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะบินผ่านเข้ามาทางอัมสเตอร์ดัมนะครับทางเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็น่าจะเข้าทางเยอรมนีทางตะวันตกนะครับแล้วก็น่าจะเข้าไปทางไม่รู้ว่านี้เช็กโกสโลวาเกียเช็กรีพับบลิกเนี่ยเขาจะออนไลน์หรือเปล่านะครับแต่สโลวาเกียทางเนี่ยเขาออนไลน์รอไว้แล้วนะครับมีเครื่องบินมากับเราด้วยนะครับขึ้นมาก่อนหน้าเราลำนี้นะครับทางเขาเรียกไปทางนั้นแล้ววะดูผมยังตรงๆอยู่เลยอะตรงเข้าไอ้นี่อยู่เลยนะควิซซิ่งเลเวลนะครับจะเพิ่มความเร็วเครื่องนะครับจากมัคจุด8เป็นมัคจุด84นะครับเขาให้ไม่เกินมัคจุด85นะครับผมก็จะลองเร่งไปที่มัคจุด84ดูนะครับตอนนี้มีเฮดวินนะครับค่อนข้างแรงนะครับไม่แรงดีกว่า16น็อตก็กลางๆนะครับไม่ได้แรงมากเคยเจอหนักมากนะครับคือ74น็อตอะแบบโอ้แบบกว่าจะมาถึงร้องไห้เลยอะ ลมแรงนะครับตรงๆเข้าไปนะครับส่วนถ้าใครอยากบินแบบเวิร์ลทัวร์อย่างอื่นนะครับมันก็มีเวิร์ลทัวร์อย่างอื่นให้ลองทำนะครับคือมันมีเวิร์ลทัวร์แบบยังไงอะเวิร์ลทัวร์แบบบินไกลๆก็มีนะครับแบบลองฮอลเวิร์ลทัวร์เงี้ยแต่ผมให้ดูนะครับแต่ละเลขเขาจะแบบเป็นยังไงนะครับแต่ละเลขนี่คือแบบหลักพันเนาะที่เข้ามาอะแต่เลขเขาจะน้อยจะมีแค่24เลขนะครับเป็นลองฮอลเวิร์ลทัวร์เนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ย 5,000 ถ้าเกือบจะ 5,000 นอติคอลไมล์เลยอะจากซานฟรานซิสโกไปแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนะครับแล้วเนี่ยจากแฟรงก์เฟิร์ตไปโจโมเคนยาตานะครับก็ 3,000 กว่า 3,500 3,400 กับ 3,500 เลยนะครับแล้วก็เนี่ยไปกวางชิงไปยันไปจีนนะครับแล้วก็จีนก็ไปไหนต่อไปบิสเบนนะครับลงออสเตรเลียนั่นแล้วก็บิเวนไปฮอนูลูไปฮาวายนะครับฮาวายเข้าไอเนี่ยเข้าแคนาดานะครับเข้าเลสเตอร์นะครับอันเนี้ยคือรอบโลกได้รอบโลกเลยเนี่ยซานฟรานซิสโกไปซานฟรานซิสโกมาโผล่ฮอนูลูฮอนูลูไปโผล่แคนาดาเนี่ยรอบโลกรอบหนึ่งละแล้วก็จากแคนาดานะครับไปอิตาลีอีกไปเวเนเซียนะครับก็ 3,000 คนที่เข้ามาเวเนเซียยิงยาวครับเกาหลีเลยทีนี้เกาหลีอินชอนนะครับมาอินชอนก็บินกลับไปทางยุโรปครับกลับไปกรีกอีกนะครับกรีกแล้วก็ไปพุนตาชานานะครับที่ไหนไม่รู้นะครับตรงนี้ 4,000 คนที่เข้ามาแล้วก็ลงไปบัสเซลไปแอฟริกาใต้นะครับแอฟริกาใต้ลอนดอนแล้วก็ลอนดอนยิงยาวครับไปสนามบินคันไซฮันสนามบินคันไซนะครับ RJBB นะครับก็ 5,100 ก่อนนะที่เข้ามาเลยอ่ะเนี่ยรอบโลกอีกรอบนึงแล้วเนี่ยแทบจะรอบโลก 2-3 รอบเลยนะครับแล้วก็จากคันไซเนี่ยลงซิดนีย์อีกรอบนึงซิดนีย์แล้วก็ขึ้นมาไต้หวันไปไหนต่อหน้าไปอิตาลีอีกรอบนึงอิตาลีรอบนึงไปบราซิลเข้านิวยอร์กจากเดฟินิตี้แล้วก็ไปแอฟริกไป
ไปทางคาริเบียนคาริเบียนมานาอิกเนี่ยสักที่หนึ่งเพราะผมไม่รู้กันว่าตรงนี้ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โคโมโดโรโอโตริโอนะครับไปชิลีนะครับจะไปชิลีแล้วก็ชิลีเข้าสเปนสเปนเข้าซานฟรานโหอันนี้รูท 6,000 นอติคอลไมล์เลยอันนี้คือพวกนี้จะเป็นพวกแนวแบบแนวเครื่องใหญ่นะครับแนวเครื่องใหญ่บินนะครับใครชอบเครื่องใหญ่บินไกลๆก็ลองทำทัวร์นี้ดูได้นะครับหรือใครอยากจะลองแบบบินนะแบบวินเทจแบบเครื่องสงครามโลกเครื่องสงครามแบบเครื่องขนส่งสงครามอะไรพวกนี้นะครับก็มีแบบวินเทจให้ลองทำนะครับเนี่ยพวกนี้ครับสามารถทำได้แต่ที่ผมไม่เลือกทำอันนี้เพราะอะไรนะครับถึงรูทมันจะสั้นจริงนะครับแต่คือมันเป็นรูทแบบบินไปกลับอะ บินไปบินกลับนะครับขึ้นจากลอนดอนไปปารีสปารีสไปยูโรแอร์พอร์ตแล้วก็ไปต่อนะครับคือยังไงอะคือแบบมันบินถี่กว่าใช้คำว่าบินถี่กว่าละกันคือมันมี86เลกอะคือมันบินค่อนข้างถี่นะครับเนี่ยมีมาดอนเมืองด้วยจากย่างกุ้งมาดอนเมืองไปมาเลเซียต่ออะไรเนี่ยครับคือเป็นวินเทจใช้เครื่องเก่าๆบินอะไรเงี้ยดูที่ description ก็ได้ครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า maximum cruising altitude level เนี่ยวิดเลกจะเขาจะบอกว่า description of each leg แต่ละ leg จะมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันนะครับ speed ได้แค่ ได้แค่150นอตนะครับ indicator air speed นะครับ is thatแล้วก็ต้องทำแบบ ICAO accept ไฟแพทแบบเป็นไฟแพทของ ICAO นะครับอันนี้ก็ลองอ่านดูนะครับเครื่องบินก็ที่เขาแนะนำก็จะมีพวกแบบประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องบินเท่าไหร่ด้วยสิไหนดูดิมีทัวร์อะไรอีกanniversary เนี่ยผมกำลังทำอยู่นะครับตอนนี้กำลังบินไปที่ผมกำลังบินอยู่เนี่ยแล้วก็มี Cargo World Tour Cargo World Tour เนี่ยจะเป็นกึ่งๆคล้ายๆ Long Haul นะครับคล้ายๆ Long Haul World Tour แต่ก็จะมีรูสั้นๆอย่างเงี้ยครับก็มี500หรือข้อไม้ 1,000 1,600 อะไรประมาณเนี้ยครับเลกเขาอยู่ที่55เลกนะครับจะบินแบบจะมีทั้ง Long Haul แล้วก็มีทั้งสั้นๆนะครับผสมกันไปแต่จะเป็นสนามบินที่แบบคือไม่ใช่สนามบินที่จะเราจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่จะเป็นสนามบินที่แบบเน้นการแบบเอาสินค้าไปส่งนะครับแบบบินขนส่งสินค้าใครอยากจะลองบินขนส่งสินค้าก็ลองทำทัวร์นี้ได้นะครับต่อมาในดูซิมีทัวร์อะไรอีกมีฟอร์มูล่าอันเนี้ยเวอร์ทัวร์เลยเนี่ยเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยเวอร์ทัวร์แน่ๆไม่ใช่เวอร์ทัวร์เนี่ยลองฮอลแน่ๆอันเนี้ยลองฮอลมาเลยเนี่ยขึ้นมาถึงปึ้งโดนรูแรกเลยครับ 3,000 นอติคอลไมล์อุ้ยแต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันมี200กว่านอติคอลไมล์ด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนนะครับสำหรับคนที่อยากบินลองฮอลแล้วก็อยากบินสั้นๆผสมกันไปนะครับฟอร์มูล่า1 World Tour เนี่ยก็น่าสนใจดีครับไหนดูดิมีอะไรอีกส่วนใครเป็นสายชิลจริงๆอะ VFR เลยไม่ต้องเกาะ CDU คือเครื่อง default กากก็บินได้อะVFR World Tour รูท60รูท60เลกเองอะส่วนถ้าใครอยากจะบินเครื่องโดยสารก็บิน IFR ได้นะครับอันนี้จะเป็น World Tour ปกติจริงๆที่ทาง IBO เขามีให้นะครับอันนี้รูทก็จะประมาณนี้นะครับให้อ่านไอ้ผู้ที่มีลูกศรอย่างเงี้ยพยายามให้อ่านด้านหลังให้อ่าน description ใต้นี้นะครับคือมันจะบอกข้อมูลรายละเอียดนะครับรูทมันก็จะแบบมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งสั้นทั้งยาวครับจะเป็นรูทแบบรูทเบสิกอะครับคือแบบบินรอบโลกเวิร์ทัวร์นะครับเดี๋ยวไปดู VFR นะครับ VFR เนี่ยจะบินแบบเครื่องใบพัดธรรมดาก็บินได้ VFR คือแบบคือไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแอดออนอะไรมากมายคือแบบเครื่องบินก็โหลดฟรีได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยไปสนามบินที่แบ
คือเราไม่ได้เข้าสนามใหญ่ครับสำหรับเหมาะสำหรับนะเหมาะสำหรับคนมือใหม่ที่จะหัดบินเวิร์ทัวร์จริงๆคือ 1. รูทมันไม่รูทมันไกลแหละรูทมันไกลแหละเพราะว่าหลายๆท่านจะเห็นว่าเฮ้ย400นะดูเข้าไม้500ดูเข้าไม้ไม่ไกลเลยใกล้ๆเองเครื่องโดยสารชั้นบินตั้ง1,000ไมล์600ไมล์อะไรอย่างเงี้ยชั้นบินได้เลยคือต้องบอกว่าด้วย description ของ VFR World Tour ครับมันโดนจำกัดความเร็วอะครับความเร็วมันโดนจำกัดไว้ที่250 knot indicator air speed นะครับความสูงเนี่ยห้ามสูงเกิน 5,500 foot above ground level นะครับก็มันจะอืดๆหน่อยรู้ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมบินไปแล้ว6เลกนะครับเดี๋ยวจะบินต่อนะครับก็เนี่ยมันจะไปสนามบินที่แบบค่อนข้างที่จะทุรกันดารนิดๆนะครับแต่ก็มันก็มีบางสนามบางจุดที่บินเข้าเมืองใหญ่ๆก็มีนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่แบบคุยกับ ATC ไม่ค่อยคล่องแล้วก็เขียนไฟแพนไม่ค่อยเป็นนะครับหรือว่าแบบไม่มีตังค์ซื้อซีนารีอะไรมากมายนะครับคือแบบมันเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆ VFR World Tour เนี่ยผมลองบินแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับการเริ่มต้นจริงๆคือเราเข้าเขตคอนโทรลแอร์สเปซไปเนี่ยปึ้งATC ก็ไม่อะไรกับเรามากนะคือเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เรารีพอร์ตว่าเราคอไซอะไรสคอร์กอะไรบินอยู่ความสูงเท่าไหร่แล้วบินไปไหนก็แค่นั้นคือเขาจะไม่ถามอีกแล้วเขาก็จะบอกว่ารีพอร์ตเราไปอินไซต์ถ้าเราไปอินไซต์ปุ๊บเขาก็เขียนดูแลเราเลยอ่ะให้เราเข้าเซอร์กิตแล้วก็เข้าไฟนอลแล้วก็เขียนดูแลเลยอ่ะมันง่ายดี VFR World Tour ครับสำหรับใครที่อยากลองบินรอบโลกแล้วแบบง่ายๆนะครับด้วยเครื่องใบพัดอันนี้ผมโคตรแนะนำเลยนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่เลย VFR World Tour ส่วนไอ้ที่ผมไม่ค่อยแนะนำอ่ะคือลองฮอลจริงเนี่ยลองฮอล World Tour เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลย MotoGP มีอะไรวะดูดิโอ้หลักพันนอติคอลไมล์ก็ขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้ผมบินไม่ไหวนะครับหลายพันนอติคอลไมล์เกินแต่อันเนี้ยเหมือนยังไม่เปิดให้เราบินนะครับคือยังไม่มีไฟเที่ยวบินออกมาให้เราดูนะครับหลักๆการบินวอร์ทัวร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครสนใจอะไรก็ลองมาบินดูนะครับลองมารับเควสรับภารกิจบินดูนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวันหมดอายุนะครับของผมอะที่ผมทำอะมันจะหมดอายุปีนี้อยู่แล้วผมเอาอันนี้ก่อนเพราะอันนี้หมดปีหน้าผมเอาอันนี้ก่อนมันจะหมดเดือน8เนี่ยต้องรีบปั่นให้จบนะครับเพราะผมอยากได้อวอร์ดอยากได้ยศอยากได้ยศมาติดประดับแล้วก็คือผมอยากจะบอกว่าใครบอกว่าเฮ้ยฉันบินขึ้นมาแล้วว่ากดคูณเวลาได้ไหมคือ IVO อ่ะมันไม่ได้แบบ AFK แบบสตาร์ทเขาไม่ได้ AFK เขามีแท็กเกอร์จับอะครับถ้าใครกดคูณเนี่ยทัวร์ควรจะโดนรีเจ็คเลยนะครับคือคุณต้องบินใหม่ดีไม่ดีอาจโดนรีพอร์ตโดนซับสเปนไอดีได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะ AFK เนี่ย IVO เนี่ยเขามีกฎไว้ว่าถ้าคุณจะ AFK เนี่ย AFK ได้ไม่เกิน20นาทีนะครับคือคุณจะไปอาบน้ำไปเข้าน้ำไปให้อาหารแมวไปตลาดไปนู่นไปนี่คือคุณไปได้เว้ยแต่คุณต้องกลับมาภายใน20นาทีถ้าคุณไม่มา20นาทีคุณโดนซับสเปนปุ๊บรูทนั้นจะโดนรีเจ็คแล้วคุณจะโดนห้ามแบบยังไงอะห้ามคอนเนคอย่างประมาณแบบ3วันซับสเปน3วัน7วันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่จะดูกันไปซึ่งถ้าเราจะบินอะเราก็แบบเออเราก็พร้อม20นาทีอะมันก็เยอะอยู่อะคุณจะไปอาบน้ำไปนู่นไปนี่คือคุณก็ไปได้อะตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ววะ อยากดูกันดูเว็บไอพยายามเช็คเว็บไอบ่อยๆนะครับอ้าวเฮ้ยลอนดอนคอนโทรลมาไม่ปิ้งป่องเลยเฮ้ยครับเดี๋ยวผมจะคอนแทคลอนดอนคอนโทรลก่อนนะครับ Gatwick Control เหรออ่ะ GAG ลอนดอนคอนโทรลผมจะติดต่อลอนดอนก่อนนะครับลอนดอนคอนโทรลขึ้น 132.605 เขาไม่ปิ้งป่องไม่ปิ้งป่องจริงๆนะเนี่ยทั้งที่เขาเป็นคอนโทรลนะเขาไม่ใช่ไฟเซอร์วิสอยากเช็คเว็บไอบ่อยๆก็เพราะเนี้ยแหละถ้าเอาต่อได้เฉยที่เขาไม่ปิ้งป่องเพราะว่าLondon Control 3571 Heavy with you, flight level 350.
5571, hello, welcome. เขาก็เป็นการติดต่อเนี่ย5571, proceed direct Lamso. Direct Lamso, Thai 571. เขาให้เรา direct Lamso นะครับแล้วก็มาหา waypoint Lamso. อยู่ไหนวะเจอแล้ว Lamso นะครับ direct Airbus กดที่ตรงนี้ right, 9 Papa Tango, Lamso. Boarding point 3 is able. เครื่องก็จะเลี้ยวไปที่ลำโซนะครับ Ryan and Nine of Papa Tango runway 04 cleared for takeoff surface wind 050 degrees 11 knots runway 04 cleared takeoff Ryan and Nine of Papa Tango หรือใครจะเอาเครื่อง default มาบินก็ได้นะครับคือผมพยายามจะทำให้คนเขามองว่าการเล่นไฟซิมเนี่ยมันแบบคือคุณสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วแบบจบได้เลยนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องไปแบบหาซื้อสนามบิน Good evening, Shamrock 9, Lima Bravo with you, flight level 187, descending flight level 170หรือหาซื้อเครื่องบินดีๆมาบินนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาถูกว่าอะไรล่ะซื้อต่อเข้ามานะครับคือเขาซื้อมาแล้วเขาไม่เล่นผมก็ซื้อต่อคีย์เข้ามา Shark Time Lima Bravo Hello Welcome Direct Pole Hill Expect Vectors Via List ถ้าใครอยากได้เครื่องบินนะครับเข้าไปที่กลุ่มมันจะมีกลุ่ม Facebook อ่ะมันมีกลุ่ม Golf Oscar Sierra Lima X-ray Ready to Kabaya Stand 4 London City Ready to Kabaya FR ข้างล่างเขาขอคีย์ FR อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ ATC อ่านแผ่นๆผมจะบอกงี้คือมันจะมีกลุ่มชื่อว่า Flight Simulator Thailand นะครับเราเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วเราก็ลองไปโพสต์ขอซื้อ ID มือ2อุปกรณ์จอยสติ๊กมือ2อะไรแบบคือมันมีคนขายเยอะอยู่นะครับคือแบบพวกที่เขาพยายามอัปเกรดอะที่จะไปเล่นอย่างอื่นเช่นบางคนใช้ FSX เขาอยากเล่น PTD เขาก็จะขายคีย์ของ FSX แล้วเขาก็ไปซื้อ PTD บางคนนั้น PTD อยากเปลี่ยนไป XPen 11ก็จะขายคีย์ PTD แล้วก็ไปเล่น Xpen บางคนเล่น Xpen อยากได้ PTD ก็จะขายคีย์ Xpen แล้วก็เล่น PTD อย่างล่าสุดเนี่ยครับไอ้ Flight Sim 2020ก็กำลังจะออกละแล้วหลายๆคนเขาจะเริ่มปลดคีย์ของตัวเองอะเริ่มขายต่อคีย์นะครับซึ่งเราสามารถตกคีย์ถูกๆได้จากตรงนั้นนะครับ Run and Nine of Papa Tango proceed direct at room climb level 9 direct up to level 9เนี่ยลายเครื่องบินนี้ก็ขอบคุณพี่ออฟทัชพงศ์ด้วยนะครับที่เป็นผู้ทำลายการบินไทยลำนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ proceed as well runway 09 via Ang Vik 1 hotel departure track 7716 next frequency 132605 Golf Max Golf Max right correct.ครับระหว่างนี้นะครับที่เครื่องมันบินไปนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือได้นะครับแต่ต้องอยู่หน้าคอมนะแต่ว่าก็คือเขาถ้าเขาฟาสต์แอคหรือสตาร์ททักมาเนี่ยต้องตอบเขาภายใน20นาทีนะครับอย่างที่ผมพูดเป็นในตอนแรกคือเรามีเวลา20นาทีในการตอบเขานะครับและอย่างเนี่ยตอนนี้คือยุโรปที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นบริเวณยุโรปตะวันตกถึงยุโรปตอนกลางนะครับทราฟิกช่วงเนี้ยช่วงเวลาบ้านเราเนี่ยช่วงตีสองตีสามบ้านเราเนี่ยทราฟิกเขาจะแน่นมากนะครับเราก็ต้องบินเข้าไปด้วยความเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะบินเข้าไปด้วยความเจ็บเนื้อเจ็บตัวอ๋อวันก่อนผมบินเข้ามาที่เวียนนาผมเข้ามาเวียนนา ATC พูดไทยใส่ผมก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะคนเวียนนาพูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยไปทางการ climb level 330 level 330 Nine Papa Tango Nine Papa Tango ลำไหนวะ330อ๋อนี่ไง Ryan Air Nine Papa Tango ก็เขาบอกให้ข้ามมาที่ 33,000 ฟุตได้เลยนะครับแต่ไฟแฟนเขาส่งมาเป็น380เนาะมักนัมเบอร์.79นะครับแต่เราบินมัก.85นะเรารีบ
รีบไปนอนนะครับโอเค ETA 2114 Zulu นะครับจะลงตอน 3:14 Zulu นะครับ Alpha X-ray Yankee 1612 Hello Welcome Maintain level 310 Proceed direct Manic เห็นไหม ATC อังกฤษก็ใจดีนะครับทั้งตั้งแต่ไอแลนด์อังกฤษเขาก็พูดดีทั้งทางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเจอหอดุหรือเปล่าวันนี้นานๆแบบ Tango contact Brussels 131.1 bye bye ถ้าบางคนแบบกลัวที่จะมาเล่นหรอเฮ้ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่ะไปโหลดเอกสารมานะมันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปให้ไปโหลดเอกสาร571 switch to Unicom have a safe flight bye bye switch Unicom 1228 thank you for your service bye bye sir yeah welcome bye bye เออตอนรับดีเว้ยผมเข้ายูนิคอมแล้วนี่พูดยาวๆได้แล้วคือถ้าใครอยากจะพูดกับ ATC ได้แบบไม่ต้องผัดถึงกับคล่องอ่ะแต่ว่าแบบบินไปนู่นไปนี่ได้แล้วแบบคือทำตามที่เขาบอกได้อะไรเงี้ยไปโหลดเอกสารเทรนนิ่งของ IPO มานะครับซึ่งมีตอนเนี้ยเหมือนจะมีภาษาไทยแปลออกมาแล้วแปลออกมาไทยเป็นไทยแล้วก็มีแบบอังกฤษแต่ผมอยากแนะนำให้อ่านทั้ง2แบบนะครับทั้ง2แบบเขียนโดยเฟนสตาร์เป็น staff training ของ IPO นะครับเป็นของประเทศไทยของ Thailand Division อะแต่ว่าเขียนกันใช้คือต้องพูดอย่างนี้ว่าแต่ละอันอะคนเขียนหลายๆคนอะช่วยกันเขียนขึ้นมาซึ่งแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันซึ่งผมมองว่าเราอ่านหลายๆเล่มอะมันจะได้เทคนิคที่แต่ละเล่มอะไม่มีแบบมันอุดช่องโหว่กันอะอ่านหลายๆเล่มคือมันจะบอกทั้งวิธีคือสมมติว่าเล่มนึงเนี่ยสอนพูดใช่ไหมอีกเล่มนึงอ่ะมันจะสอนปฏิบัติอีกเล่มนึงจะสอนทั้งปฏิบัติทั้งพูดอีกเล่มนึงจะสอนแบบเบตเตอร์เลตอะไรเงี้ยแบบคืออ่านเถอะผมกราบแหละถ้าใครจะบินเดินทางเวอร์ทัวร์แบบบินเวอร์ทัวร์แบบบินแบบ IFR แล้วแบบบินไกลๆอย่างนี้นะผมแนะนำให้อ่านนะครับมันจะช่วยคุณให้เอาตัวรอดในสภาวะที่คุณโดน ATC ลุมจิกทั้งยุโรปนะครับเพราะว่าคุณบินไปเนี่ยคุณอาจจะโดน ATC ทุกประเทศเลยก็ได้หรือว่าคุณจะเจอแม่งทุกเซกเตอร์ก็ได้หรือแบบคุณจะเจอน่านฟ้าที่โคตรแบบโคตรคับข้างเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยแบบอยากแนะนำให้ไปโหลดมาอ่านนะครับแม้กระทั่ง VFR World Tour ผมก็อยากจะให้โหลดมาอ่านนะครับคือถ้าคุณโหลดมาอ่านเนี่ยคุณสามารถเอาตัวรอดได้นะครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องไปลงในสนามบินที่มี ATC แบบ Full Service นะครับคือเราสามารถ Reporting Point ได้เราสามารถทำนู่นทำนี่ได้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตัวเราเองนะครับคือแบบไม่ใช่ไปถึงหอสั่งตึ๊ดๆๆๆใส่หอเงี้ยครับมันเสี่ยงที่จะทำให้ทราฟิกเราคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่คือต้องบอก IPO เนี่ยไม่มี AI นะทุกคนเป็นคนจริงๆนะทำให้ทราฟิกเราอื่นเนี่ยเขาลำบากแล้วเขาเสียสิทธิ์และ ATC เขาจะเสียซีเควนซ์ในการจัดระยะในการเอาเครื่องมาลงจอดหรือเอาเครื่องเทคออฟออกไปเนี่ยมันจะเสียระยะมันจะเสียเวลานะครับคืออย่างนั้นอ่ะผมอยากจะแนะนำว่าช่วยๆกันเถอะมันจะได้ดีทั้งสองฝ่ายครับ ATC ก็จะได้โฟลว์ทราฟิกเราก็จะได้แบบไปอย่างสบายๆใจนะครับเดี๋ยวเข้าชายฝั่งอัมสเตอร์ดัมต่อ ATC ต่ออีกเดี๋ยวก็เข้าเยอรมันก็ต่ออีกcopy ครับตอนนี้ก็เข้าน่านฟ้าเยอรมนีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ต่อหอของเยอรมนีไว้แล้วนะครับแล้วก็คอนแทคอันนี้คือไม่ต้องคอนแทคเขาบอกให้มอนิเตอร์ไว้เฉยๆนะครับถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกมาเองนะครับตอนนี้เหมือนเห็นท็อปออฟดีเซนอยู่ไกลๆแล้วนะครับตอนนี้สปีดพุ่งแบบพุ่งมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมพุ่งมันมีลมส่งท้าย41นอตนะครับตอนนี้การสปีดอยู่ที่518นะครับตอนนี้ลดลงมานะครับผมกลัวแท็กเกอร์มันจะหาว่าเราใส่เทลวินแล้วมาโกงการความเร็วในการบินนะครับซึ่งเมื่อกี้มันเกือบไปถึง530น็อตเลยนะครับการสปีดผมยังลดลงมาแล้วให้เหลือมักจุด83นะครับเห็นจุดท็อปออฟดีเซนแล้วนะครับคาดว่าจะถึงตอน16:15นาทีนะครับบ้านเมืองไทยนะครับคือถ้าจะบินเวิลด์ทัวร์ในยุโรปเนี่ยคือแรกๆมันจะหินหน่อยตรงที่ว่าคือเราบินในยุโรปอะครับคือ ATC แบบ full service จริงๆถ้าเราอยากจะ ATC full service อะเราต้องมาบินเวลาเนี่ยครับคือมันจะคือ ATC จะเยอะเครื่องจะเยอะครับมันจะสนุกช่วงนี้
ส่วนประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยมีใครมีหอ ATC on อยู่หรือเปล่านะครับนี่โอ้ตอนนี้เครื่องเยอะจังอียิปต์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ซูดานตรงนี้นะครับมี ATC service แล้วก็มีเครื่องค่อนข้างเยอะประเทศไทยก็มี ATC service อยู่เหมือนกันนะครับก็มีเครื่องปลายนะครับก็คือมันจะช้าแล้วล่ะบ้านเราเครื่องก็น้อยเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าหัวค่ำเนี่ยเครื่องเราก็จะเยอะนะครับเครื่องมีเครื่องของประเทศเราฮ่องกงอินเดียมาเลแล้วก็อินโดนะครับที่จะบินปั่นๆกันอยู่แถวๆนี้นะครับวันนี้คืนนี้ก็จะมีทางเกาหลีญี่ปุ่นมาแจมๆมากนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นดิวิชั่นของฟาร์อีสต์ของทางนู้นเข้าไปนะครับรวมกันอยู่นะครับไหนดูฝั่ง take a one problem located the runway taxi to parking position ฝั่งอเมริกานะครับอเมริการู้สึกว่าจะเย็นๆอยู่นะครับวอชิงตันดีซีนิวยอร์กคือจะบอกว่าถ้าจะอยากบินในอเมริกาจริงๆนะครับอยากบินในแถบอเมริกาจริงๆแล้วแบบให้มี ATC มีเครื่องเยอะจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้บินกับโปรแกรมชื่อว่า WATSIM นะครับคือจะเป็นอีกโปรแกรมอะไรตัวนึงที่คล้ายๆ IPO แต่ไม่ใช่ IPO นะครับจะเป็นชื่อว่า WATSIM ตัวนั้นคือคนเล่นในอเมริกาจะเยอะกว่าครับคือทราฟฟิกอ่ะจะบินคอสแอตแลนติกกันอ่ะโอ้โหเยอะมากตรงนั้นแล้วก็คือจะเยอะนะครับในอเมริกา WATSIM นะตอนนี้เราอยู่ IPO อ่ะเราพูดถึง IPO ก่อนทางใต้ก็ทางลาตินอเมริกาก็อันนี้แคริบเบียนก็จะมีสนามบินสวยๆเยอะๆอยู่นะครับเช่นเซนต์มาร์ตินปรินซ์จูเลียนาเซนต์บาสซาบ้าพวกนั้นนะครับคืออยู่แถวๆแคริบเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็แถวทางนี้ก็จะมีเวเนซุเอลาออนอยู่นะครับเวเนซุเอลาประเทศอะไรเนี่ยบราซิลอะไรพวกนี้นะครับออนไลน์อยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมอยากจะไปถึงรูทที่30ไวๆอ่ะผมเบื่อยุโรปแล้วอยากออกจากยุโรปไปท่องโลกแล้วอ่ะคือรูท1ถึงรูท30เนี่ยทำใจไว้เลยครับคือจะได้บินอยู่แค่เนี้ยยุโรปในยุโรปคือจะไปแค่ไกลสุดก็จะเป็นมอสโกเหนือสุดก็ไปประมาณนี้ครับสต็อกโฮล์มอังกฤษไอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสแล้วก็มาเนี่ยครับแอลจีเรียตรงเนี้ย เนี่ยมาลงต่อสามไม่ได้ครับอันนี้ผมผ่านมาแล้วแอฟริกาตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ไปฮังการีไปกรีซไปแถวๆนี้ครับก็ต้องทำใจหน่อยนึงรูท1ถึงรูท30เนี่ยจะค่อนข้างเบื่อๆนะครับเพราะว่าเราบินวนไปวนมาในยุโรปนะครับแต่พอรูทที่30เนี่ยเราจะเริ่มบินออกจากอังกฤษออกจากยุโรปนะครับข้ามฝั่งมาที่แคนาดานะครับแล้วก็ลงไปที่อเมริกานะครับจากนั้นก็จะทัวร์อเมริกาอยู่รูทหนึ่งรู้สึกจะรูทเดียวมั้งแต่ต้องไปดูต้องย้อนกลับไปดูนะครับแล้วจะลงมาทัวร์อเมริกาใต้แล้วก็รู้สึกว่าจะบินวนกลับไปทางจะบินวนมาทางถ้าแถวเนี้ยครับบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาเลยนะครับมาประเทศไทยด้วยแล้วก็บินกลับเข้าบรัสเซลส์เหมือนเดิมครับที่ออกมาถ้าใครบินอยู่แล้วแบบอินเทอร์เน็ตหลุดเกมแครชหรือโปรแกรมค้างวิธีแก้ไขนะครับคือให้รีบกลับมาออนไลน์เร็วที่สุดภายในเวลา20นาทีนะครับถ้า20นาทียังกลับมาออนไลน์ไม่ได้บินใหม่ตั้งแต่แรกเลยคือวิธีถ้าใครเกมหลุดแล้วแบบอยากจะขึ้นมาให้ไวๆเนี่ยก็ขึ้นจากสนามบินใกล้ๆนะครับสนามบินที่ใกล้ที่สุดบินขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็มาออนไลน์บนฟ้าได้นะครับแล้วก็เขียนไปรีมาร์คตอนที่เรารีพอร์ตทัวร์นะครับว่าเอ้ยฉัน lost connection เวลานี้นะแล้วก็กลับมา connect เวทใหม่เวลานี้นะเขาจะให้เขาจะ approve เขาจะ accept flight เราให้นะครับครับตอนนี้เครื่องก็ดีเซนลงมาแล้วนะครับผมจะดีเซนลงไปที่ 2,000 ฟุตนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือผมจะลงรันเวย์ตอนนี้คือลมอ่ะมันลงรันเวย์ฝั่ง31นะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูที่พื้นอีกทีนึงนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสามารถเช็คลมและสภาพอากาศได้จากเมตาของสนามบินนะครับคือเขาจะเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงครับแต่ตอนนี้นาทีมันนาที03เมตามันยังไม่อัปเดตนะครับเราต้องรอเมตาตัวใหม่อัปเดตออกมาก่อนนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนรันเวย์ได้นะครับ
transition level ที่นี่ก็ 6,000 นะครับแล้วก็ใช่ 6,000 แล้ววะเออTransition Attitude มัน 10,000 ฟุตนะครับแต่ว่า Transition Level เนี่ยมันบอก by ATC อ่ะงั้นผมจะเชื่อเว็บนี้แล้วกันนะครับ by ATC Slovakia เนี่ย Transition Level อยู่ที่ 8,000 ผมจะปรับเป็นขอบกดอากาศสนามบินที่ 8,000 ฟุตแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมดีเซลลงมาที่ 21,500 ฟุตนะครับดีเซลลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ Nana Kill Fox Watch Tiao Schönen AbendChao, ciao. ครับอันนี้ตอนนี้ลมเปลี่ยนนะครับแต่ whiskey 952 whiskey 952 schedule 9 India 9ครับตอนนี้ขับอากาศที่สนามบินปลายทางนะครับลม210ความเร็ว2นอตนะครับทัศนวิสัย careful K นะครับ sky travel 9 India 9 careful K นี่คืออากาศปลอดโปร่งนะครับคาวิสวีเตอร์โอเคแล้วก็ 3,000 สกายโจลไนน์อินเดียไนน์อุณหภูมิ14องศานะครับความกดอากาศ1014เฮกโตปาสคาลนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนรันเวย์นะครับไปใช้รันเวย์อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมลงแอดออน ORVX ไปนะครับ Reduce final approach speed Reduce final approach speed สกายโจลไนน์อินเดียไนน์ไปเล็งไลท์ก่อนลืมผ่าน 8,000 ลงมาแล้วครับจะเปลี่ยนไปใช้ความกดอากาศที่สนามบินปลายทางเป็น1014นะครับผ่าน 8,000 ลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็รอเข้าไฟนอลนะครับแต่ถ้าจะนานอินเดียนะนะคอนแทคต่อ 119.4 Happy Landing Bye bye 194 Schedule 9 India 9 Thank you for service Bye byeBye bye. All stations on frequency. I'm closing down. I'm closing down. Have a nice evening, gentlemen. Unicom 128. Bye bye. ตอนนี้เขาไล่เราออกยูนิคอมกันหมดเลยนะครับแล้วก็ออกยูนิคอมนะครับเขาไล่เราแล้วโอเคอันนี้เราก็ใกล้ทำเควสใกล้ทำเควสเสร็จแล้วนะครับอันนี้แต่ถ้าเข้ายูนิคอมแล้วนะครับผมอยากให้ผู้เล่นที่ทำเควสบินเวิร์ทัวร์หรือว่าไม่บินเวิร์ทัวร์ก็ตามนะครับแจ้งนะครับว่าเรากำลังทำอะไรนะครับเช่นตอนนี้ว่าเราจะ expect ว่าเราจะยืนไปรอบฝั่งไหนวะไม่ไปฝั่งสามหนึ่ง2,500. มีเครื่องจับ iOS Localizer ด้วยนะครับรอไกด์สวอปแคปเจอร์อยู่นะครับตอนนี้เราเอาติดจุดอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ SID ต้องดูที่โ
โกลาอัลติจูดอยู่ที่ 3,000 นะครับเดี๋ยวรอไกด์สโตร์แคปเจอร์จะเซตโกลาอัลติจูดนะครับห่างไป9ไมล์นะครับเพื่อที่ให้นักบินไว้สลับคุยกันนะครับว่าตอนนี้ใครอยู่กันแน่ไหนนะครับแจ้งพิกัดซึ่งกันและกันนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุชนกันนะครับตอนนี้เห็นไฟปาร์ตี้แล้วนะครับเรียกแฟฟูแล้วกันอ่ะผมไม่เคยลองลงแฟฟูมาก่อนเลยที่สนามเวนลันเดียวยาวอยากลองลงแฟฟูเหมือนกันโอ้โหก็ลากสปีดมาตั้งแต่ไกลเลยโอ้โหดิสคอร์ดนี่ก็โอ้โหตอนนี้ไกด์สลบแคปเจอร์แล้วนะครับพวกเราติดอยู่ 3,000 เอาไปตั้งเลยสามพันนะครับสนามบินโดยรอบก็สวยอยู่นะครับสิบไมล์จากสนามบินนะครับ BME จับได้สิบไมลไม่ใช่ VR DMV หรอ500เป็นเกียร์ดาวเช่นนะครับลงมือดีกว่าเวดาวเกรดเรียบร้อยfifty, forty, thirty, twenty. Retard. Retard. Ten, five. เมื่อกี้ดึงเยอะไปหน่อย
พอแล้วนะครับอย่าหยุดเครื่องนะครับให้ไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลจนออกรันเวย์ไปเลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็เอาเครื่องมาจอดที่สนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถ disconnect ออกไปได้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องออนไลน์ครบตามเวลาก่อนนะครับคือ6นาทีนะครับถึงจะทำการสามารถ disconnect ได้นะครับครับสนามบินโดยรวมก็สวยๆอยู่นะครับอันนี้เป็นสนามบินเสียตังค์ซื้อนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันไม่มีที่จอดเครื่องใหญ่เลยอ่ะมีแต่ที่จอดเครื่องมีเดียมกับเครื่องสมอลครับยังไม่เจอเกตไหนจอดเครื่องเฮฟวี่ได้เลยอ่ะออนไลน์ไปก่อนนะครับตอนนี้นาทีผมลงมาเมื่อ2นาทีที่แล้วอ่ะตอนนาที33อ่ะมันต้องออฟไลน์นาที39ไม่ก็นาที40นะครับถึงจะออฟไลน์ได้ครับครับสำหรับการแนะนำการเล่นเวอร์ทัวร์ในวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจบเดี๋ยวผมจะลองไกด์การรีพอร์ตทัวร์ให้ดูก่อนนะครับมันรีพอร์ตยังไงนะครับเดี๋ยวขอเอาเครื่องจอดให้สนิทก่อนดีกว่าเครื่องยังไม่ได้ดับเลย ดับเครื่องก่อน GPU ออนแล้วอ่ะดับเลยถ้าเครื่องยนต์ดับแล้วก็ปิดบีคอนไลท์ได้เลยนะครับต้องรอรอบใบพัดหยุดก่อนนะถึงจะปิดได้อะไรเงี้ยแต่ผมรีบปิดก่อนแล้วก็มาหน้านี้เลยได้เลยนะครับหน้าวัวทัวร์นะครับไปที่หน้าไพเล็บนะครับเพื่อที่จะรีพอร์ตรอมันโหลดแป๊บนึงมันจะให้เราใส่วันที่นะครับวันที่คอไซแล้วก็เป็น departure arrival นะครับเอ้ย departure time arrival time นะครับแล้วก็ติดต่อ ATC ที่ไหนบ้างก็เขียนลงไปให้หมดนะครับดูได้ไงนะครับก็เราสามารถดูบนเว็บ i ได้นะครับว่าเราติดต่อใครมาบ้างหรือถ้าใครจำเวลาขึ้นเวลาลงตัวเองไม่ได้มันก็จะมีตัวช่วยคือ tagger กดตรงนี้ครับปึ้งมันก็จะเด้งมาหน้า tagger ให้แต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ disconnect มันแท็กเกอร์แล้วก็ยังออนไลน์ตอนที่พื้นยังไม่ครบ6นาทีแท็กเกอร์มันก็เลยยังไม่จับนะครับยังจับไม่ได้นะครับว่าผมบินจริงๆต้องรออีก6นาทีนะครับถึงจะสามารถ disconnect ได้อันนี้เป็นการไกด์คร่าวๆนะครับในการรีพอร์ตทัวร์นะครับถ้าแล้วส่วนรีพอร์ตเนี่ยบางคนแบบรีพอร์ตไปแล้วอ่ะเอ้ยใส่เวลาไม่ได้แม่งให้กลับไปใส่นู่นใส่นี่ให้ใส่เครื่องหมายนี้ลงไปนะครับเวลาชั่วโมงกับนาทีนะครับให้ใส่เครื่องหมายไอ้เลือกหมายเนี่ยจุด2จุดบนล่างเนี่ยผมจะไม่ได้มันเครื่องหมายอะไรนะครับเกือบลืมจะบอกว่าถ้าใครแบบอยากจะบินต่ออะไรเงี้ยผมอยากแนะนำว่าเราจะรีพอร์ตเนี่ยแนะนำให้ทัวร์เก่าเนี่ยทัวร์เก่าๆเนี่ยมันแอสเซปต์ก่อนนะครับแต่เราสามารถบินได้เลยนะครับคือเราสามารถรีพอร์ตย้อนหลังเนี่ยได้7วันคือเราบินไปเลยครับเรารีพอร์ตย้อนหลังได้7วันสมมติว่าผมบินเสร็จแล้วก็บินต่อเลยแต่ทัวร์ที่ผมบินเสร็จไปแล้วอะออฟดิคอนเน็กไปแล้วเราคอนเน็กใหม่แล้วอะมันยังไม่แอสเซปต์เราบินต่อได้เลยนะครับแต่ต้องรอตัวเก่าแอสเซปต์ถึงจะสามารถรีพอร์ตต่อได้และหลังจากที่เราหรือถ้าใครลืมรีพอร์ตนะครับจะกลับมารีพอร์ตสามารถรีพอร์ตย้อนหลังได้7วันนะครับถ้าเกิน7วันแล้วต้องบินใหม่นะครับโอเคเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ